ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะคลิปนี้แอดจะมาแนะนำหนังเกาหลีเรื่องแซดท็อปิกส์เป็นผลงานชิ้นเดียวของปีนี้ของคิมซอนโฮค่ะพอล่าสุดตัวแทนต้นสังกัดของคิมซอนโฮได้เปิดเผยว่าเขาจะปฏิเสธตารางงานทั้งหมดในปี2022แต่จะมีเพียงภาพยนตร์แซดท็อปิกส์เพียงเรื่องเดียวให้แฟนๆได้ชมกันค่ะคิมซอนโฮนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์โฮมทาวน์ชะชะชะในบทบาทหัวหน้าโฮงที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆมาแล้วเราจะได้เห็นการพลิกคาแรคเตอร์ในแซดท็อปปิกส์ซึ่งเริ่มถ่ายทำในเดือนธันวาคมขณะนี้ก็ถ่ายทำอยู่คาดว่าน่าจะเสร็จกุมภาพันธ์ค่ะและอาจจะออนแอร์ในช่วงตุลาคมปี2022เรื่องนี้เป็นผลงานกำกับของพักฮุนจองผู้ที่เคยฝากผลงาน New World และ The Witch Part 1มาแล้วค่ะแซดท็อปปิกส์เป็นแนวแอคชั่นฟิล์มนัวค่ะก็หมายถึงว่าเป็นภาพยนตร์ดำหรือภาพยนตร์มืดประมาณว่าเป็นหนังที่ใช้แสงสีมืดขาวดำเป็นหลักค่ะแสดงให้เห็นด้านมืดในใจมนุษย์แต่ไม่ได้บอกว่าใครดีใครเลวกว่ากันนะคะเพราะว่าทุกๆคนก็มีทั้งดีและเลวปนกันค่ะแต่ตั้งใจสะท้อนด้านมืดของมนุษย์เช่นความโลภหักหลังเล่ห์เหลี่ยมอะไรประมาณนี้รูปแบบแสงก็จะถ่ายในโทนมืดค่ะหนังไทยสมัยก่อนที่เป็นแนวนี้ก็เช่นฝนตกขึ้นฟ้าเรื่องเฉือนค่ะเรื่องนี้นำแสดงโดยคิมซอนโฮโกอาราคิมคังอูและคังแทจูค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มลูกครึ่งเกาหลีฟิลิปปินส์หรือเรียกว่าโคปิโน่ค่ะรับบทโดยคังแทจูนักแสดงหน้าใหม่มีพ่อเป็นชาวเกาหลีแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะเขาฝันอยากเป็นนักมวยเขาไปเกาหลีเพื่อตามหาพ่อที่ทอดทิ้งเขาและดันไปเจอกลุ่มคนเลวจึงเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นค่ะส่วนคิมซอนโฮจะรับบทเป็นคุณชายจากตระกูลสูงศักดิ์และผันตัวกลายเป็นนักฆ่ามืออาชีพนี่พลิกบทบาทเลยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวนำเรื่องร่วมกับคังแทจูค่ะมาซัพพอร์ตให้กำลังใจคิมซอนโฮกันนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยากให้แอดทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะขอกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ